ครับที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือปปช.ตั้งแต่วันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกรรมการปปช.ชุดใหญ่ได้มีการประชุมพิจารณาถึง7ประเด็นข้อสงสัยของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับถึงเกี่ยวกับการชี้แจงชี้มูลคดีโครงการรับจำนำข้าวครับครับที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะกรรมการปปช.ได้มีการประชุมพิจารณาสรุปข้อชี้แจง7ประเด็นนะครับที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการชี้มูลคดีโครงการรับจำนำข้าวที่ปปช.ได้มีมติชี้มูลไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าในช่วงบ่ายนะครับคณะกรรมการปปช.จะทำหนังสือชี้แจงประเด็นที่นางสาวยิ่งลักษณ์ติดใจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบโดย7ประเด็นที่นางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งข้อสงสัยไว้คือกระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรมสากลหรือไม่ในการปฏิบัติของปปช.เมื่อเทียบกับคดีอื่นๆเห็นว่าคดีนี้มีการรวบลับเร่งรีบหรือเลือกฟังแต่พยานที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ร้องตัดสิทธิ์ในการเสนอพยานอื่นรวมถึงไม่รอการตรวจสต็อกข้าวให้ถึงที่สุดและคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยก่อนหน้านี้กรรมการปปช.วิชัยวิวิศเสวีได้พูดถึงการพิจารณาคดีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยยืนยันว่าการทำงานของคณะกรรมการปปช.ไม่ได้เป็นการเร่งรัดคดีเพราะปปช.ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมายทุกประการครับล่าสุดขณะนี้ทางปปช.นะครับยังไม่มีการชัดเจนหรือชี้แจงใดๆนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้กี่โมงนะครับคงต้องรอติดตามครับคุณนภัทรคุณนิติรัตน์คุณสัตตคุณครับ